คนดีเพราะแผ่นดินนี้ยังมีเลือดไทยแผ่นดินไหนที่ใครว่าดีเท่าแผ่นดินช่วงสุดท้ายครับกับรายการวันนี้ประเทศไทยนะครับในช่วงนี้นะครับเรายังคุยกับท่านประธานชมรมคนทำดีคุณกิตกาญจนบัตรกันต่อนะครับคุณกิตครับสวัสดีครับเชิญครับครับโอ้วันนี้ได้แนวคิดจากท่านเยอะเลยนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือสังคมแล้วก็การสร้างอาชีพเวลาช่วงนี้จำกัดขออนุญาตถามท่านในเรื่องนี้ได้ไหมครับว่า ในฐานะที่ท่านทำธุรกิจด้วยนะครับในช่วงโควิดช่วงนี้มีการรองรับหรือว่ามีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างถ้าเกิดโควิดกำลังจะไปแล้วช่วงหน้าอย่างที่ท่านบอกในช่วงที่แล้วว่าคุณกิตก็ยังเชื่อว่าหลังจากโควิดไปนักท่องเที่ยวไม่มีแน่นอนใช่ไหมฮะครับก็ยังได้รับผลกระทบกันระยะยาวตัวนี้คุณกิตมองอย่างไรฮะหรือมีแผนหรือมีแนวทางอย่างไรฮะครับในเรื่องของ post covid นะครับหลังจากที่เรามองแล้วว่าตอนนี้ก็ต้องขอชื่นชมจากภาครัฐนะครับแล้วก็หน่วยงานสาธารณสุขและอสมนะครับที่สามารถที่จะทำให้ curve ของการระบาดของโควิดเนี่ยอยู่ในช่องที่ flat นะครับแล้วเราเห็นตัวเลขที่เป็นตัวเลขเดี่ยวมาได้ 4-5 วันละซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับถ้าการเราไม่ตกนะฮะเราจึงมองว่าหลังจาก post covid เนี่ยในส่วนในภาพรวมเนี่ยเรายังมองว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันยังคงฝืดเคืองและยังไม่กลับมานะครับเพราะว่าไอ้ตัวปัญหาของมันเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือเพราะว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าหลังจาก post covid หลัง covid 19เกิดขึ้นแล้วเนี่ยคนจะไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมเนี่ยผมเรียนตรงว่าไม่เหมือนเดิมครับผมพูดในเพจตลอดว่าทุกคนจะเปลี่ยนแปลงไปคนจะต้องมีระยะห่าง social distancing คนจะไปห้างสินค้าเนี่ยอาจจะไปน้อยลงหรือไปไม่ถี่เท่าเหมือนเดิมนะครับการซื้อของจะมาเน้นในเรื่องของออนไลน์ดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าการปรับตัวนี่เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องให้ผู้ชมเนี่ยต้องเข้าใจเลยว่าธุรกิจต่างๆนั้นบางตัวเนี่ยมันอาจจะล่มสลายไปเลยเสียด้วยซ้ำใช่นะครับดังนั้นผมจึงให้แนวทางนี้ครับว่าไม่ว่าจะเหตุการณ์ร้ายๆใดๆก็แล้วแต่ที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นโรคซาร์สไม่ว่าจะเป็นหวัดนกไม่ว่าจะเป็นสึนามิไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมใหญ่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างผมเชื่อว่าคนไทยนั้นเก่งนะครับแล้วก็สามารถปรับตัวได้ดังนั้นสิ่งเหล่านี้ครั้งนี้เหมือนกันเราก็ต้องตั้งสติและปรับตัวนะครับธุรกิจหลายตัวอาจจะต้องเปลี่ยนแปลง transfer ไปเป็นระบบขายออนไลน์นะครับเป็นธุรกิจ delivery ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้แล้วก็ไลฟ์สไตล์ของคนเราเนี่ยบอกโดยตรงเลยว่าจะเปลี่ยนแปลงไปคนกลุ่มหนึ่งจะหันกลับไปธรรมชาติจะไปเน้นทำเรื่องของเกษตรไปอยู่ในต่างจังหวัดที่เพิ่มมากขึ้นและผมเชื่อว่าศาสตร์ของพระราชาหลังจาก post covid นั้นจะเป็นเรื่องราวที่ทั่วโลกเลยนะฮะให้ความสนใจเพราะว่าเศรษฐกิจพอเพียงเท่านั้นครับที่จะเป็นตัวที่รักษาและทำให้ตัวเราเองอยู่รอดในภาวะที่เกิดปัญหาโควิด-19 ครั้งนี้ครับครับพอผมเห็นคุณพูดถึงว่าอนาคต Delivery เนี่ยสำคัญผมเลยนึกถึงโครงการที่คุณกิตทำเลยนะในการส่งเสริมให้คนปลูกผักผมมองเลยครับว่าถ้าทำดีๆเนี่ยสามารถขายออนไลน์ขาย Delivery ได้เนี่ยสร้างเนื้อสร้างตัวได้โดยที่ไม่ต้องไปทำงานเลยนะอยู่บ้านแน่นอนครับกำไรเอาให้ได้วันละ1,000 บาทนี่เดือนนึง 30,000 บาทแล้วนะครับถูกต้องครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมเรียนตรงว่าเพียงแค่ว่าถ้าเขามีแนวคิดเนี่ยแค่ปลูกถั่วงอกเชื่อไหมครับอาจารย์แค่ปลูกถั่วงอกก็รวยได้แหละจริงฮะใช่ไหมฮะแต่ว่าเพียงแค่ว่าสิ่งเหล่านี้มันจำเป็นที่จะต้องสร้างไอดอลให้กับเขาในเชิงความคิดและเริ่มให้เขาดูให้เป็นคนไทยต้องเป็นแบบนี้ครับคือต้องเริ่มให้เขาเขียนก็อย่างที่ท่านพูดว่าถ้าท่านมีที่และทำเป็นโครงการนำร่องอ่ะมันก็จะเป็นอะไรที่เห็นภาพเลยนะว่าทำได้เลยนะครับเป็นโมเดลเลยถูกไหมฮะเพราะประเทศไทยยังมีพื้นที่ว่างเยอะเพราะตรงนี้มันเหมือนกับคุณสร้างเมืองขึ้นมาเมืองหนึ่งเลยเมืองจำลองขึ้นมาเลยใช่ครับครับผมนึกว่ากำลังดีอะฮะคุณกิตฮะเวลาจำกัดครับขออนุญาตช่วงท้ายอยากจะให้ท่านฝากอะไรถึงภาครัฐหน่อยครับในการที่กันเราจะมาช่วยกันส่งเสริมหรือว่ามาช่วยกันแก้ไขปัญหาในช่วงโควิดแห่งนี้ครับครับในช่วงของ post covid 19นะครับสิ่งที่คุณกิตมองกับชมรมคนดีมองก็คือการทำอย่างไรเพื่อที่จะไม่ใช่เป็นการเยียวยานะครับแต่เป็นการฟื้นฟูแล้วก็สร้างอาชีพการสร้างอาชีพอาจจะต้องเป็นการให้อาชีพเสียด้วยซ้ำนะครับคือให้เขาไปเลยให้ค่าอาชีพเขาไปทำเลยแล้วฝึกกันเป็นเรื่องอาชีพเป็นเรื่องๆเลยนะครับนี่คือเป็นสิ่งสำคัญหรือสิ่งที่สองที่อยากจะขอฝากไว้ก็คือว่าภาครัฐอาจจะคงจำเป็นต้องสำรวจคนที่ตกงานจริงๆนะครับเขามีสกิลอะไรบางคนก็มีความสามารถในการช่างบางคนอาจจะเป็นเรื่องของช่างไฟฟ้าบางคนอาจจะเป็นคนขับรถยนต์เนี่ย
ท่านจะต้องมีแต่ละเขตเลยนะฮะแต่ละเขตสำนักงานเขตเนี่ยต้องรู้เลยครับว่าในเขตของท่านเนี่ยมีใครตกงานอะไรและอันที่สองคือและในพื้นที่ของท่านมีใครที่ต้องการงานอะไรท่านต้องเป็นคนที่เรียกว่าเป็นแม่สื่อพ่อสื่อจับคู่เขาให้ได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยในตัวของที่ทำการบริษัทที่ชุดการชุมนุมเนี่ยผมสร้างบอร์ดขึ้นมาขนาดไม้อัด2.40 เมตรนะครับป้ายข้างขวานี่จะเขียนไว้ว่าตามหางานให้มาลงชื่อเลยครับคนที่อยากจะทำแม่บ้านก็ให้เขามาลงชื่อหน้าบอร์ดเลยครับข้างขวาเนี่ยผมให้ฝ่ายบุคคลผมเนี่ยไปสกรีนมาว่าในพื้นที่บางแคเนี่ยมีใครต้องการรับสมัครงานอะไรบางคนต้องการขับรถอะไรมาเดินมาดูเองให้ที่ป้าย2อันเนี่ยมาดูเองมันจะทำให้เกิดผู้เขาเรียกผู้ที่หางานกับผู้ที่อยากได้งานมันจะได้เจอกันไม่งั้นมันไม่เจอครับครับตามตลาดแรงงานเลยนะฮะใช่ครับเราทำย่อมๆเลยฮะผมว่าการจับแมทชิ่งแบบนี้ดีฮะคุณกิตผมเห็นด้วยเลยครับ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 โอเคครับช่วงท้ายนะครับต้องขอบพระคุณคุณกิตมากเลยนะครับที่ช่วยกันทำความดีเพื่อคนอีกกลุ่มนึงที่เขากำลังเดือดร้อนนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณมากครับผมครับครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับขอบพระคุณครับดร.ปอบสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับนี่แหละฮะอาจารย์ผมถึงบอกว่าในช่วงวิกฤตเนี่ยเราก็จะเห็นเลยครับว่าใครที่มีความตั้งใจที่จะช่วยคนคุณกิจชัยผมชอบท่านอย่างนะที่ท่านกิจพูดแต่ว่าในเรื่องของอยากให้พื้นที่เช็คในจำนวนผู้งานสำนักประชาประชากรเนี่ยว่ามีคนตกงานขนาดไหนอาชีพไหนอะไรครับเพื่อสร้างงานสร้างรายได้มันก็กลับมาในเรื่องที่เราเคยพูดถึงคนไร้ที่อยู่เห็นไหมในช่วงแรกว่าอันเนี้ยถ้ารัฐเนี่ยมีหน่วยงานที่คัดกรองจริงแล้วรู้จริงๆแล้วเราสามารถจัดอาชีพจัดงานคือมันจะท้อยไปถึง1พม.ครับกระทรวงพม.2กระทรวงแรงงานครับ3เขตจริงๆแล้วเนี่ยมีประชุมอยู่แล้วทุกอาทิตย์หรือทุกเดือนน่ะในเรื่องของชุมชนเขตจะรู้ดีถูกมั้ยอาจารย์เชื่อมั้ยถ้าเราถามไปที่เขตก็จะบอกว่ามีข้อมูลหมดมีครบแต่ไม่มีงบประมาณก็คือทีนี้ก็ถึงบอกว่ามันต้องจับมือกันตรงที่ว่าอย่างกรณีคุณกิตครับเก็ตไอเดียจริงๆนะผมถึงบอกว่าเขตเนี่ยมีพื้นที่ว่างเยอะแยะถูกไหมทำพื้นที่เลยแล้วจัดโซนเพราะทุกวันนี้เขตก็มีการสอนงานกับพวกการจริงๆตรงนี้อยู่แล้วในชุมชนผมบอกให้เลยว่าไม่จำเป็นจะเป็นพื้นที่ในเขตหรอกแต่มันมีพื้นที่หลายๆที่เช่นหน้าบริษัทที่ไหนก็ได้ที่เขาพร้อมจะทำซีซาร์หรือสวนสาธารณะจุดไหนก็ได้ที่เขาดูแลปลอดภัยหรือว่าจะเป็นด้านข้างหรือเป็นพื้นที่ว่างเปล่าขอเจ้าของที่เขาทำก็ได้ผมพูดให้คุณกิตชัยพูดเลยอย่างกรณีผมทำงานอยู่ในกลุ่มของวังทองหลางนะในเขตวังทองหลางเราตอนนี้ในกลุ่มเราโจกัวเลยเนี่ยเรากำลังทำถนนเดินนะในช่วงหลังโควิดไปแล้วเนี่ย คือสร้างงานสร้างรายได้กำลังมองว่าเอาซอย71หรืออะไรตรงเนี้ยสร้างถนนตลาดวังทองหลางเขตวังทองหลางเขตวังทองหลางใช่ตรงไหนครับอาจารย์ตั้งแต่รางกำแพงถนนลาดพร้าวลาดกำแพงใช่ไปลาดพร้าวจะทำถนนต้องเดินตรงไหนตรงลาดพร้าว71ลาดพร้าว71ใช่ผมแต่กำลังมองอยู่แล้วก็กำลังทำโครงการสร้างงานสร้างรายได้กับกำลังได้อยู่ว่าลาดพร้าว71คือสายลาดพร้าว71สายลาดพร้าว71ใช่อันนี้คือเขตต้องหลังทีนี้เราก็ถึงบอกว่าพอคุณกิตพูดท้ายนึกถึงว่าเพราะไม่ได้ไปประชุมเกือบเดือนกว่าแล้วนะฮะก็คิดว่าหลายๆโครงการฝากข้อคิดไปทางเขตแล้วก็ทางหน่วยงานภาครัฐพม.กับกระทรวงแรงงานด้วยนะครับช่วงท้ายก็จะโลดก็ท่านผู้ชมติดตามรายการย้อนหลังเราได้นะครับที่ YouTube องค์กรนะครับเป็นธรรมแล้วก็เว็บบอกนะครับ thailandtoday2020.com นะครับติดตามชมได้ครับผมหรือท่านจะกดไลค์กดแชร์มาที่เพจขององค์กรพิทักษ์ความธรรมก็กดไลค์กดแชร์มาได้เลยครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับกับลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับครับถ้าเราพูดกันถึงเรื่องโรคไวรัสนะคะคงไม่มีใครนะคะที่ไม่รู้จักกับเชื้อโคโรนานะคะตอนนี้นะคะทุกคนให้ความสนใจแล้วก็ตระหนักกับเรื่องนี้มากๆแล้วก็มีความกังวลมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะออยก็ได้รับเกียรตินะคะได้อยู่กับคุณประชัยเลี้ยวไพรัตน์นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TPI โพลีสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็อยากจะให้คุณประชัยช่วยเล่าถึงเชื้อไวรัสตัวนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะคือเชื้อโคโรนาไวรัสนี้นะฮะมันเป็นไวรัสประเภท RNA ไวรัสนะครับซึ่งบังเอิญเนี่ย เราก็มามีพวกอาจารย์ช่วยกันเจอว่า PH12 เนี่ยสาร PH12 หรือคือเป็นด่างจับเนี่ย RNA ไวรัสจะอยู่ไม่ได้เพราะบังเอิญมีโรคของจีนนี่ขึ้นมาเป็นโคโรนาไวรัสซึ่งก็สังกัดเป็น RNA แล้วก็เข้าใจว่าคงจะใช้ได้ PH12 เนี่ยแล้วผสมกับซิมไบโอติกเราก็ทดลองในการย่อยอาหารต่างๆของสัตว์ต่างๆ
จุลินทรีย์ตัวนี้ย่อยอาหารพวกไก่ของหมูของวัวเนี่ยย่อยอาหารได้ดีทำให้อุจจาระไม่มีกลิ่นแล้วก็ช่วยอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาสองตัวนี้ผสมกันนะฮะก็เข้าใจว่าคงกำลังอยู่ในขั้นทดลองว่าอาจจะแก้พวกไอในไวรัสต่างๆนี้ได้แล้วคนก็กินแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าอย่างที่อย่างฟาร์มไก่เนี่ยแล้วก็โปรยในฟาร์มไก่ใช่ไหมไก่ก็กินแล้วไม่เป็นไรแล้วก็มันก็ไม่ระคายเคืองกับขาไก่ไม่ละกันกับผิวของสัตว์ด้วยเพราะว่าใกล้เคียงกับมนุษย์หมูแล้วก็หวานในฟาร์มหมูหมูกินแล้วไม่เป็นไรแล้วก็ป้องกันไอ้พวกโรค ASF ต่างๆของหมูได้ดีนะครับเราก็เข้าใจว่าใช้กับคนได้แล้วนี่ผมก็ทดลองกินเองก็ไม่มีปัญหาละลายน้ำสัก1 2ช้อนชาก็ไม่เป็นไรคือสามารถดื่มได้เลยใครที่เป็นหวัดหรือเป็นไวรัสอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะใช่ RNA ไวรัสนี่แก้ได้แต่ทีนี้ที่สำหรับไอ้โคโรนาไวรัสก็อยู่ในขั้นทดลองว่าเป็นตัวใหม่ยังไม่ทดลองก็กำลังจะส่งไปให้ทางอาจารย์ทดลองกันดูว่าจะฆ่าได้มันกินหรือเปล่าตามทางวันนี้ออยก็มีตัวอย่างให้ค่ะอันนี้คือไบโอน็อกซ์ค่ะเป็น PH12 ค่ะผงอันนี้นะคะเราก็วิจัยกับสัตว์เรียบร้อยแล้วและอันนี้ก็คือจะลองวิจัยอยู่กับคนนะคะคนสามารถทานได้ค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากท่านศาสตราจารย์ดร.ประเกศสินศรีหันนนท์สวัสดีค่ะอยากจะมาพูดในเรื่องของจุลินทรีย์ใช่ไหมคะเริ่มต้นครั้งแรกนี่ทางบริษัทได้สนใจคือโรคปากเปื่อยเท้าเปื่อยคราวนี้โรคของตัวนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากไวรัสพบไอสารบางอย่างที่สามารถที่จะมีผลทำลายไวรัสของ RNA ได้ตรงนี้เนี่ยก็ได้ความอนุเคราะห์จากคณะสัตวแพทย์ท่านก็ได้เอาไอ้ผงพวกเหล่านี้เนี่ยไปใช้ในการเลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นพวกวัวควายหรือหมูเป็ดไก่ก็ปรากฏว่ามันสามารถที่จะช่วยทำลายและป้องกันเนื่องจากว่าไวรัสตัวนี้เนี่ยเป็นไวรัส RNA เพราะฉะนั้นไอสารไอผงตัวนี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์และก็เอามาช่วยในการทำลายไอไวรัสที่กำลังเชื้อตัวนี้ที่เกิดขึ้นค่ะตอนนี้นะออยก็ได้รับเกียรตินะคะกับอีกหนึ่งท่านนะคะท่านศาสตราจารย์ดร.โสพลเรืองสำราญสวัสดีค่ะได้คือเหมือนเคยได้ยินมาว่าตัว PH12 เนี่ยจริงๆแล้วมันมีผลกับร่างกายใช่ไหมคะหมายถึงว่าจะทำให้เกิดเอฟเฟกต์ยังไงนะคะเมื่อละลายน้ำเนี่ยไอ้ค่า PH ของสภาพกรดเนี่ยประมาณ12นะครับอันเนี้ยซึ่งเผอิญไอ้คุณสมบัติแบบเนี้ยมันตรงทางสัตวแพทย์ก็ทดลองกับอันแรกก็คือโรคปากเปื่อยเท้าเปื่อยก่อนเลยปรากฏว่าพวกหมูพวกไก่เป็ดหรือพวกอะไรวัวเนี่ยสภาพที่เป็นด่างนะมันสามารถที่จะไปทำให้ RNA นี่แตกแล้วมันก็ทำให้ไวรัสเนี่ยมันหมดประสิทธิภาพหรือถูกทำลายอย่างโคโรนาก็เป็นไวรัสสายพันธุ์ที่เป็นพวก RNA ที่เขาวิเคราะห์แล้วนะน่าจะช่วยเยียวยาได้อาจจะช่วยได้ครับเพราะนั้นทาง PPI นี่ก็เลยเริ่มโครงการอันนี้นะครับเพิ่งจะปรึกษากันภายในอาทิตย์เนี่ยนะครับมันก็น่าจะใช้ได้นะแต่ก็มันก็ขึ้นอยู่กับในอนาคตว่าเราจะทดลองได้นะครับต้องขอบคุณข้อมูลดีๆมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมนะคะคงจะได้สาระและความรู้เกี่ยวกับโคโรนามากขึ้นนะคะเชื่อว่าทาง TPI นะคะจะผลิตยาดีๆมาช่วยคนทั่วโลกได้อีกแน่นอนเลยนะคะวันนี้รู้สึกเลยว่าโรคนี้เป็นโรคที่น่ากลัวมากๆแต่เชื่อว่าคนไทยสามารถผลิตและทำให้คนทั้งโลกหายได้ค่ะ